รู้กันหรือไม่ทะเลสองห้องในประเทศไทยมีอยู่สองแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรงังสองอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เมื่อพูดถึงทะเลสองห้องก็จะคิดถึงที่นครศรีธรรมราชเป็นอันดับแรกเพราะที่นี่จะมีคนจมน้ําตายค่อนข้างบ่อยแต่ถึงอย่างนั้นทะเลสองห้องของทั้งสองจังหวัดก็ใช้ตำนานและเรื่องเล่าร่วมกันจนทําให้ทั้งสองแห่งเหมือนจะเป็นที่เดียวกันและสําหรับเรื่องนี้ผมจะเน้นไปที่ทะเลสองห้องจังหวัดตรังในเรื่องที่ว่าแหล่งน้ําแห่งนี้มีสัตว์หรือปลาอะไรอาศัยอยู่ในนั้นและด้วยความสงสัยส่วนตัวของผมก็เลยไปขุดเรื่องนี้มาแล้วก็เอามาสรุปเพื่อจะมาเล่าให้ฟังกัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับอยากจะบอกว่าเนื้อหาที่เล่าถึงทะเลสองห้องเกือบทั้งหมดที่พบได้ในประเทศไทยจะเป็นเรื่องตำนานที่ลอกๆลอกกันมาทั้งนั้นผมจึงไม่ขอพูดเรื่องนี้มากนักแต่จะพยายามเน้นไปที่งานวิจัยซึ่งก็ถือว่ามีน้อยมากๆ ก่อนอื่นดูลักษณะทางกายภาพของทะเลสองห้องที่เราเล่ากันมาว่ากันว่าที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่อยู่บนภูเขา มันมีลักษณะคล้ายกับว่าเคยเกิดภูเขาไฟระเบิดและมีบทความมากมายที่เขียนประมาณว่าน้ำในทะเลสองห้องมีความเป็นต่างหรือกดมากกว่าน้ำจืดทั่วไปซึ่งทะเลสองห้องทั้งสองจังหวัดมีเรื่องเล่าประมาณนี้หรือ,อยังน้อยก็คล้ายกันแต่ดูเหมือนต้นเรื่องน่าจะมาจากจังหวัดตรังส่วนจังหวัดนครราชส,สีมาจะเด่นเรื่องความตายมากกว่าจากเรื่องเล่ามันก็เหมือนกับการอธิบายที่เหมือนกับการดูดวงที่จะบอกกว้างๆเผื่อจะถูกและทั้งยังบอกว่าทะเลสองห้องไม่มีตาน้ำ และทะเลสองห้องทั้งสองแห่งก็ไม่มีระบุความลึกเอาไว้และถึงจะบอกว่ามีปลามากมายแต่ก็ไม่เคยมีบอกว่าเป็นปลาอะไรจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่จัดทําโดยมหาวิทยา,ยา,ยาลัยสงขลานครินซึ่งทํามาเมื่อหลายปีก่อนและถึงมันจะทํามานานแล้วแต่ก็อาจจะเป็นงานวิจัยชิ้นเดียวที่ไม่ได้อ้างอิงตามตำนานหรือผีสางอะไรซึ่งได้เปิดเผยหลายๆสิ่งของทะเลสองห้องจังหวัดตัง เรื่องแรกคือในน้ำของทะเล2ห้องมีค่า pH อยู่ประมาณ5.9-8.1ถึงซึ่งอยู่ในระดับกรดอ่อนมากจนถึงด่างน่อยๆทั้งนี้น้ำประปากรุงเทพจะมีค่า pH อยู่ประมาณ7เรื่องตำนานที่ว่าน้ำเอาไปล้างจานแล้วจะสะอาดกว่าปกติจึงค่อนข้างเกินจริงไปหน่อย เรื่องที่2ลักษณะทางธรณีวิทยาของทะเลสองห้องในจังหวัดตรังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูเขาไฟและจากงานวิจัยได้อธิบายว่ามันเกิดจากการยุบพังของโพงหรือถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ใต้ผิวดินเนื่องจากถูกกระแสน้ําใต้ดินกัดเซาะจนเกิดเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่2แอ่งที่มีความกว้างประมาณ500-650เมตรซึ่งเป็นการสำรวจโดยสํานักงานวิจัยแห่งชาติเมื่อปีพศ2538 ทั้งสองแอ่งจะเชื่อมต่อกันด้วยช่องแคบๆทั้งนี้ทะเลสองห้องถือเป็นแหล่งน้ํำถาวรมีความสูงจากระดับน้ําทะเล70-100เมตรและเพราะทะเลสองห้องเป็นแหล่งน้ําปิดที่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําภายนอกที่น้อยมากน้ําส่วนใหญ่จะมาจากน้ําฝนและน้ําใต้ดินหากถามว่าทะเลสองห้องลึกแค่ไหนสําหรับเรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด แต่จากเว็บไซต์สกูร่าเวิร์ดได้ประมาณความลึกของทะเลสองห้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ที่200เมตรและคุณต้องรู้ว่าจุดลึกที่สุดของอ่าวไทยคือ85เมตรด้วยความลึกประมาณ200เมตรจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำน้ำลงไปด้วยวิธีทั่วไปส่วนทะเลสองห้องจังหวัดลังไม่มีการระบุความลึกเอาไว้ในเรื่องความลึกที่นักด,ดำน้ำดำลงไปในทะเลสองห้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพศ2557อยู่ที่177.57เมตร แม้ตัวเลขจะดูน้อยแต่รู้หรือไม่ว่าการดำน้ำครั้งนั้นต้องใช้เวลาถึง366นาทีหรือมากกว่า6ชั่วโมงนี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการดำน้ำที่ยากลำบากมากแม้จะเป็นการดำน้ำโดยใช้สกูตเตอร์ดำน้ำช่วยและที่ความลึกนั้นนักดำน้ำได้พูดถึงปลาดุกตัวใหญ่เพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งไม่สามารถระบุชนิดที่แท้จริงได้แล้มีปลาแปลกๆในทะเลสห้องจังหวัดตังหรือไม่ น่าเสียดายที่งานวิจัยเป็นการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําที่ความลึกไม่มากนักปลาที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นปลาทั่วๆไปยังไม่พบสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในทะเลสองห้องแต่ปลาแปลกๆที่สุดก็คงจะเป็นปลานินเพราะมันไม่ควรจะอยู่ในทะเลสองห้องมันเป็นปลาที่ถูกคนเอามาปล่อยส่วนปลาที่พบในทะเลสองห้องจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มกินสัตว์ซึ่งประกอบไปด้วยปลาสลัดปลาซิลควายแถบดำปลาบ้าปลาหัวกัวปลาช่อน กลุ่มที่สองกลุ่มกินพืชและแพลงต้นพืชประกอบไปด้วยปลาซิวหนวดยาวปลาตะเพียนขาวปลานินปลากระดี่หม้อกลุ่มที่3กลุ่มกินสัตว์และแพลงต้นพืชประกอบไปด้วยปลาซิวหางกางไกปลาเสือข้างลายปลาหนามหลังปลาตะเพียนจุดปลาหมอช้างเหยียบปลาเป้นแก้วปลากิมข้างลาย ตามที่ระบุไว้ในรายงานปลาหมอช้างเหยียบมีมากที่สุดรองลงมาคือปลราซิลหางกางไกส่วนปลาต่างถิ่นก็มีเพียงป่านินเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงคิดเอาไว้ก่อนได้เลยว่ามันคือปลาที่ถูกนำมาปล่อยโดยมนุษย์และจากรายชื่อนี้ไม่มีปลาแปลกๆรวมอยู่ด้วยแต่เพราะการสำรวจยังอยู่ในระดับความลึกที่น้อยเราจึงอนุมานได้ว่าน่าจะมีปลาชนิดอื่นอาศัยอยู่ในระดับความลึกมากๆและเป็นไปได้ที่อาจจะมีปลาที่ยังไม่เคยพบอาศัยอยู่ด้วย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องทะเล2ห้องถ้าข้อมูลบางอย่างผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะทะเล2ห้องทั้ง2แห่งพาให้งงจริงๆสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย